จากกองทัพซีเรียใช้อาวุธเคมีโจมตีเมืองข่านเชคุนเมื่อ7เมษายน2560ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งตอบโต้ด้วยขีปนาวุธ58ลูกถล่มกองทัพอากาศซีเรีย